What? Project. Cầm mình cho mày cơ niệm nữa. ต้นไม้นี่เก่าน่าดูเลยครับเพราะ 2-300 ปีได้ชี้แสงพระธาตุสวยๆแล้วขอถ่ายรูปหน่อยขอเชิญร่วมบริจาคกับเพื่อนห้องค่ะดีนะบูชาดอกไม้ทุกเทียนThank you.
รู้สึกเขาเดินเข้าข้างในใส่มีอะไรให้ดูของนักท่องเที่ยววัดนี่วัดเหรอครับอ๋อจริงด้วยครับดูหลังคาสิครับอ๋อยังอยู่นะก็แสงก็เยี่ยมน่าดูเลยครับเก่าแก่ถ้าแก้วมรกตข้างในเป็นไรครับอ๋อพระแก้วมรกตร้อนเบื้องเหรอเป็นพวกเก่าๆนี่เป็นภาพไตรปิฎกมีกระจกโบราณด้วยอ่ะไตรปิฎกไว้ที่เก็บของเก่าเนี่ยพระไตรปิฎกสมัยก่อนที่เขาเอามาสอนไงเอาเที่ยวเดินตามป่าตามเขาแล้วเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกใบลานเขาเรียกใบลานพระไตรปิฎกรูปกระจกเก่าแก่โบราณกระจกโบราณอันนี้ของคนจีนครับเนี่ยศิลปะจีนเบื้องอะไรคะโอราชวงศ์ชิงอันนี้เก่านะครับเนี่ยราชวงศ์ชิงเนี่ยชิงไดนาสตี้อ๋อชิงนี่ไดนาสตี้นะมันชิงไดนาสตี้โอ้สมัยก่อนเพราะว่าทำอย่างนี้ได้น้ำตาแบบแขกนะนี่เหมือนของแขกอ๋อพวกฮินดูไงอ๋อสมัยก่อนคงจะมีพวกฮินดูเข้ามาแล้วนี่ก็มีราชวงศ์ของฮินดูChing Dynasty Ching ตอนนี้ดาบสมัยโบราณใช่ไหมครับสุรินทร์ตอนนี้ดาบโบราณมากเลยครับอาวุธสมัยก่อนเป็นหมวกด้วยเป็นหมวกอะไรหมวกโลหะเหรอหมวกหนักเนาะดูคล้ายๆกับไม่ใช่
เหมือนกับพวกทองแดงครับครับแล้วภาพนี้เข้ามาจากไหนครับดูเก่าหน้าดูเลยครับเนี่ยภาพพระองค์เนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าไงดูที่ใส่ถ่ายที่ประเทศอินเดียไงอ๋อตอนนั้นเขามีชีวิตอยู่เหรอครับไม่ใช่ตอนหลังเป็นคนถ่ายได้อ๋อเป็นจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าอ๋อฝรั่งไปถ่ายมาถ่ายที่ไหนครับถ่ายโดยบังเอิญเขาไปถ่ายที่ต้นสีมหาโพธิ์แล้วเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ตรงใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วก็ติดขึ้นมาไงถ่ายติดไงถ่ายติดอ๋อแล้วแสดงว่าตอนนั้นเขาเสียไปตั้งนานแล้วพระพุทธเจ้าอ๋อภาพนั้นก็เลยพับการติดมาก็ทำก๊อปปี้กันเยอะนี่เป็นขันตกสมัยก่อนใส่อาหารโบราณไม่ใส่อาหารโบราณนะดูเนี่ยสมัยก่อนก็ใช้เหรียญที่ซื้อของเป็นเบี้ยเงินเหรอครับเป็นเงินเป็นหอยเป็นเหรียญเบี้ยหอยนี่เป็นเงินเอามาซื้อของแลกเป็นเงินเพราะมันราคาหอยมีราคาได้ไงนี่พระองค์ก็นี่คือของเดิมอ๋ออันเก่าใช่ไหมครับอ๋อตึกเก่าก็ยังอยู่นะทำสะพานก็น่าดูอันนี้คือสมัยก่อนที่คนแต่งตัวกันอันนี้พระพุทธเจ้าสมัยก่อนตรงนี้เป็นป่าสิครับเนี่ยมันนี่เก่าน่าดูตอนนี้หินครับหินนี่หินที่ซาโกพูดถึงใช่ไหมครับหินข้างในมันจะมีเกล็ดสีทองอยูนี่ทำอะไรครับพวกนี้เก่าหน้าดูเลยใช่ไหมครับถวายกับเทวดาในวันนี้เวลา5โมงเย็น
ถ้าป่าลอยฟ้านี่พ่อแม่พี่น้องก็จะเห็นว่าที่ด้านบนนั้นจะมีรูปพญานาคและก็มีเงินติดริบบิ้นย้อยลงมานะครับอันนี้คือภาพป่าลอยฟ้านะครับภาพป่าลอยฟ้านี้จะได้ถวายเป็นพุทธบูชากับองค์พระธาตุลำปางหลวงถวายเป็นพุทธบูชากับเทวดานะครับท่านใดที่จะทำบุญภาพป่าลอยฟ้าขอเชิญที่เป็นด้านหน้าประชาสัมพันธ์บางท่านบางคนนั้นยังไม่เคยทำบางท่านบางคนนั้นยังบอกรู้จักนะครับว่าภาพป่าลอยฟ้านี้เป็นภาพป่าแบบไหนเพราะว่าทุกท่านที่ผ่านมาจะเคยทำบุญแต่ภาพป่าสามัคคีวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีโชคดีแล้วนะครับได้เดินทางมาตั้งแต่จังหวัดศรีสะเกษมาถึงนครลำปางนครแห่งความสุขนะครับเราก็มาทำบุญทำความสุขทางใจนะครับอาหารทางใจพระท่านมาถึงแล้วก็ขอเชิญนะครับตามแต่สัญญาบริจาคนะครับสำหรับภาพป่าลอยฟ้าจึงอยู่ที่เต็มด้านหน้าประชาสัมพันธ์นะครับแต่สำหรับที่เป็นร้านที่ตะวันออกนั้นก็เป็นการทำบุญถวายผ้าห่มของพระท่านประธานหลวงผ้าห่มนี้เราจะได้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่จะทำบุญก็ขอเชิญนะครับเอาสักครู่นะครับก็ขอเชิญนะครับทำบุญถวายทำบุญผ้าห่มองค์พระท่านนั้นจะอยู่ที่เต็นท์ด้านตะวันออกก็ยังชื่อการนำสมบูรณ์ไว้ที่ผ้าห่มนะครับอย่างเช่นแล้วก็บริจาคตามกันได้ที่ดูนะบริจาคก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่จะทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระท่านนะครับอย่างชื่อนำสมบูรณ์ไว้ที่ผ้าห่มนะครับจะเรียกชื่อเพื่อเป็นบุญจะนำสมบูรณ์เป็นกำไรตามกับแม่ธรณีไว้นะครับครับในวันทำบุญถวายผ้าห่มองค์พระธาตุเธอมีความสุขกิบเองนะครับผู้มีผิวหนังวันนั้นครับผมสุข